ียงตะกะจีตะกะตัก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 เสียงตะกะเดี่ยวเสียงนี้เหนื่อยหอบเสียงจะหายใจไม่ทันเสียงจักรจีเสียงต่อไปก็เสียงทางการนี่นะผมจะรู้ได้ไงมันซึมซับไปอยู่ในส่วนไหนของร่างกายของท่านแล้วผมจะรู้ได้ไงท่านต้องรู้สึกเองนะคะนะครับเราจะแกล้งเดินออกจากจอดูสิไม่กินไม่ทานไม่ฉีดพนักงานบริษัทรักษามนุษย์มนุษย์มีปัญหามนุษย์มีทุกข์มนุษย์มีโรคกำจัดทุกข์กำจัดโรคใดๆที่เขาว่าด้วยพลังงานบริสุทธิ์นี้ช่างมีสิทธิ์ที่ลงนะคุณโยมอะไรมันจะปานนั้นมันถึงเวลาครับคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณนายนะครับนะมันถึงเวลาเขานะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมานะคุณ MMN นะฮะสสารกลับมาเป็นพลังงานไม่ได้เพราะสสารมันสลายไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นคือเรื่องของหลักของมันทางด้านแบบโลกโลกครับแต่ทางความธรรมเนี่ยพลังงานที่ว่านั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกทีหนึ่งลุงกำลังเอาพลังงานที่ว่านี้มาใช้ประโยชน์ในการรักษามนุษย์กันเวลาลุงเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมหรือลุงออกเพียวเอนเนอร์จีก็คือตรงนี้เองครับผมลุงออกเอนเนอร์จีคือตรงนี้เองเห็นไหมชัดเจนนะครับจบแล้วนะฮะเอาหลักกลับมาถึงทางท่านรู้สึกอย่างไรวันนี้เสียงแปลกนะลุงนี่ได้หลายเรื่องนะให้รู้เสียงแปลกนะวัสดุอันเดียวกันเนี่ยฮะทำตั้งเยอะตั้งแยะต้องสังเกตให้ดีครับอ้าวถามท่านดูสิถามเธอถามหล่อนดูก่อนสิหล่อนรู้สึกยังไงโดนจักรจีเมื่อกี้นี่แก๊ก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 แล้วก็เสียงแม่ง
ไอ้เสียงแม่งแม่งไอ้แม่งแม่งก็คือง่ายทั้งนั้นที่เบสลุงไปมาแล้วนะที่เบสให้รู้ไว้นะครับเอาตัวเนื้อไปนะไม่ใช่เอาดวงติดดวงไหนไปนะเลยอ้าวถามท่านรู้สึกอย่างไรครับผ่านเฟซด้วยนะกดหนึ่งทักทายก่อนหนึ่งแล้วก็บอกความรู้สึกมาสิว่าวันนี้แปลกกว่าทุกๆครั้งเวลาผมใช้เสียงนะครับก็ต่างจากของเดิมๆแม้ว่าผมจะเปลี่ยนวิธีใช้ทางฝั่งท่านเนี่ยรู้สึกอย่างไรรู้สึกเหมือนเกิดเดิมกันไหมที่เคยได้รับหรือแตกต่างกันก็แจ้งเพื่อทราบครับของผมบอกจะได้หลายหลากไม่มีข้อจำกัดทางฝั่งผมนะครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะฮะซ่อนกับอะไรก็ได้อยู่ภายในทุกสรรพสิ่งทั้งในที่แคบๆและที่กว้างๆกว้างๆ ก็คือ emptiness นะฮะพลังงานที่มันเป็นความว่างโอ้โหมันเป็นโคตรพลังงานเลยนะครับพลังงานความว่างนี่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับจำนะครับพลังงานแห่งความว่างนี้พิสูจน์คล้ายๆกันอย่างนี้ดีกว่าจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาถามหาหรือพิสูจน์สิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยทำไม่ได้จำนะครับตรงนี้ไม่มีทางทำได้เลยนะครับง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์นะครับวิทยาศาสตร์นี่คือสกปรกที่สุดวิชาเคมีเนี่ยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาที่สกปรกที่สุดมีใครเถียงบ้างใช่เมื่อเวลาเป็นผลผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ววิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยดูเหมือนว่าบริสุทธิ์นะเนี่ยขอโทษทีครับมันโคตรไม่บริสุทธิ์โคตรละไม่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้นะมาแสงดูหลังจอนะครับก็แสงเลเซอร์ธรรมดานี่แสงฝ่าหัวกันยิงใส่ฝ่ามือมันก็เห็นแสงยิงใส่แล้วก็เป็นแสงหมดแสงยิงใส่ฉากข้างหลังเห็นยังใช่ป่ะเห็นยังไม่บริสุทธิ์ข้างหลังเป็นฉากก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วแสงที่ยิงเข้าไปมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันจะไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าน่าจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำภาษาลุงไม่หน่อยเถอะจำไม่ได้ครับไม่เสียหายนะครับภาษาลุงเนี่ยถึงแม้จะไปซื้อไปขายอะไรไม่ได้แต่มีคุณค่าสูงมากนะครับนะไปเป็นของขายก็ไม่ได้เป็นของซื้อก็ไม่ได้1สะเทือนและฆ่าตั้งแต่หัวไปถึงฝ่าเท้าขาเลยคุณยุพเรศเสียงที่ข้อเมื่อกี้นี่ครับ1บอกสะเทือนและซ่าโถยดุตาผัวยายลุงไม่ไหวเลยสะเทือนและซ่าตั้งแต่หัวไปถึงฝ่าเท้านั่นคือไบเบชั่นเข้าหูสู่ใจจำด้วยครับเข้าหูสู่ใจคำว่าใจคือหัวใจหัวใจมันเกี่ยวกับเลือดงั้นเลือดไปถึงไหนมันก็จะรู้สึกไปถึงนั่นในผิวกายงั้นจึงซ่าไปทั่วทั้งพระวรกายของท่านนั่นแหละโอเคไหมเข้าใจให้ได้นะครับตรงนี้ภาษาลุงเห็นลุงพูดแล้วก็เล่นๆเนี่ยนะครับเป็นจริงนะหนูร้อนวูบวาบไปทั้งตัวค่ะท้ายๆจะมีน้ำลายด้วยค่ะโอเคน้ำลายน้ำลายคือน้ำย่อยอย่างดีนะครับจำได้ครับน้ำลายคือน้ำย่อยอย่างดีนะฮะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์มากค่ะคุณแพงเหลืองระมารับครับน้ำลายคือน้ำย่อยอย่างดีนะครับจำเลยครับคนที่จะไปเวิร์นๆกินอะไรไม่ได้ปากแห้งคอแห้งเพราะไม่มีน้ำลายโอเคไหมครับ
นั่นแหละถ้ารู้ตัวว่าไม่มีน้ำลายจำด้วยนะครับนะชีวิตร่างกายมีแต่จะลงกับลงนะครับแม้ว่าจะเอาอาหารยัดเข้าไปในจมูกมันไม่ใช่กระบวนการย่อยโดยธรรมชาติถ้าเป็นผมถ้าเป็นลุงนะฮะถ้าลุงทำกับพ่อแม่ลุงนะพ่อจะไม่ให้ใช้เลยลุงจะไม่ยื้อไม่ยื้อไม่ยืดเวลาพ่อแม่เอาไว้เพราะมีแต่ความสิ้นเปลืองลูกหลานเลนหลนลำบากหมดเที่ยวเล่ถือคือไปเยี่ยมเยือนสุดท้ายก็ได้เผารวมความที่ผ่านมาเป็นค่าใช้จ่ายให้เขาทั้งนั้นเลยครับถ้าถึงขั้นกินเองไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปยัดตรงไหนก็เอาไม่อยู่เชื่อเถอะครับเชื่อลุงเถอะยกเว้นจะยัดความควรนานๆอยู่ด้วยกันมานานๆยัดไปหน่อยเลี้ยงดูไปเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันนานหน่อยคู่ชีวิตคู่ชีวิตในประเภทคู่ชีวิตนะดูแลกันโอเคก็เห็นด้วยถ้าคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าหาว่าจะเดินลุกกลับมาเดินเหมือนเดิมแล้วก็เลิกคุยกันนะพี่ถ้าถึงขั้นนั้นนะสรุปรวมความก็เลยเผาทุกรายนะครับนะขอให้เข้าใจลองดูซิเข้าใจในแนวทางลุงเล่าให้ฟังดูซิจะเป็นไรหรือเปล่าประมาณจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้พอลุงเคาะเป้งรู้สึกในตัวที่หัวหูค่อยวิ่งไล่ลงไปถึงเท้าจังหวะวิ่งลงไปตามเสียงขันของลุงแล้วรู้สึกมีความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นด้วยกะคุณขวัญชัยอะไรมันจะป่านนั่นแปลว่ามันเข้าไปซึมทับไปทุกเซลล์เนื้อเยื่อเซลล์ได้มันไปตามเลือดครับบอกกันได้ว่าเข้าหูสู่ขั้วหัวใจไงหัวใจกับเลือดมันอันเดียวกันนะครับเลือดไปหาทุกๆเซลล์ของร่างกายมันซ่ารู้จักซ่านั่นแหละไปแบบนั้นนะไอ้ซ่าๆเนี่ยโอ้ยผมไม่เจอบ่อยจะตายไปเดี๋ยวนะผมไปอยู่ในท่ามกลางของหิมะรัสเซียก็มีคำว่าซ่าไปทั้งตัวนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียอากาศเย็นเหมือนกันนะก็ซ่าไปทั้งตัวนะถ้าเปรียบเทียบซ่าที่ออสเตรเลียกับซ่าที่รัสเซียผมว่าออสเตรเลียจะมีน้ำหนักมากกว่าในร่างกายผมเปรียบเทียบร่างกายผมขนาดนั้นนะครับเวลาผมไปไหนมาไหนนะครับผมจะไม่ค่อย ผมจะเปรียบเทียบร่างกายผมขนาดเวลาผมอยู่ในภูมิอากาศอะไรอยู่ในพื้นที่ตรงไหนผมจะเอาร่างกายผมเป็นเครื่องชั่งตรงวัดสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของผมเองด้วยนั่นแหละคุยเรื่องคุยเลยร้อนทั่วตัวขออภัยร้อนทั่วตัวสมองโล่งค่ะลุงฟังเสียงจั๊กจี้เดี๋ยวทุนฟังเสียงจั๊กจี้เดี๋ยวทุนไปชื่อมงไปซื้อมุ้งอะไม่รู้แปลไทยมันไทยไม่ได้คุณมนตการนะครับเอาว่าร้อนทั่วตัวสมองโล่งโอเคนี่ก็ถือว่าได้มากแล้วนะครับมันจะไปคลีนสมองให้ได้ด้วยนะครับเสียงนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆขอสังเกตดีๆครับอย่าเชื่อลุงนะคำตอบที่ท่านนะครับอย่าเชื่อลุงคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านเองนะเชียร์นะเชียร์เดี๋ยวจ้องชั่วลุงไม่เอาไม่ดีนะครับชอบแสงค่ะรับได้ถึงพลังงานอบอุ่นทำให้รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายนั่นคือชอบแสงก็รหัสของใครของใครนะครับของผมแสงก็ได้เสียงก็ได้ความร้อนก็ได้นะฮะแล้วก็ไฟฟ้าสถิตก็ได้นะครับเลือกสักอย่างนึงในส่วนตัวนะครับแล้วแต่ว่าผมใช้คำนี้แล้วแต่คุณสมบัติ
ของเนื้อเยื่อของร่างกายแต่ละท่านจะรับเอาพลังงานตรงนี้คือรหัสตรงนี้ออกไปนะครับก็แปลว่ามนุษย์7 8พันล้านคนมันจะได้อะไรก็อยู่ในส่วนเรื่องได้แล้วกันส่วนพลังงานทั้งหมดทั้ง5อยู่ในตัวลุงทั้งหมดพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกจริงๆแล้วมันมีแค่2พลังงานของโลกพลังงานสักกับพลังงานจลคอยทราบไหมครับนะพลังงานสักกับพลังงานจลจริงๆก็คือตรงนี้ใช้กับโลกแต่มันแปรผันไปได้ทุกพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้มันแปรผันผันแปรไปได้แปรผันและผันแปรไปแล้วกลับกลับแล้วไปไปแล้วกลับได้ทั้งหมดของพลังงานที่ว่าเมื่อกี้เรื่องพลังงานสักพลังงานจลตรงนี้มาจากคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเราเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้นะครับจึงจะได้พลังงานตัวนี้มาเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกใบนี้พลังงานเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมครับจึงจะได้พลังงานตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแทบทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายว้าใจแต่ประการใดนะครับขอแต่เพียงว่าเมื่อเราดำรงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อยากจะให้คำนึงถึงหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพต่อไปนี้มนุษย์จะเข้าใจแค่7ข้อนี้จะอยู่ในโลกได้อย่างสบายเรื่องของคำสอนศาสนาใดๆมันจะจางหายไปเรื่อยจะจางหายไปเรื่อยจะจางหายไปเรื่อยในรูปแบบของเข้าสู่กระบวนการทำนายของพระพุทธเจ้าวันพรุ่งนี้ก็จะได้มาต่อนะครับทำนายทีนึงนะครับแล้วก็พยายามให้ติดตามหนาระยะนี้เพราะว่าค่อนข้างจะลงตัวของการทำนายพระพุทธเจ้าผมเองจะเลือกเอาคำพวกนี้มาใช้เมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่จะบ่มบาปนะครับบอกให้ทราบไว้ก็ดูจังหวะจากคนเหมือนกันว่าใครจะรับได้รับไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่จับยัดเนี่ยลุงไม่มีความคิดที่จับยัดสิ่งใดๆให้กับใครนะเพราะนั้นก็เราต้องบอกอยู่ที่ตัวท่านเป็นทุติเปิด open mind ภาษาเขาว่า open mind แต่ลุงบอกว่า set zero นะครับ set zero and akaliko ehi patsiko pana yiko patjat thang ve tiptapo vinyuhiti ไปสู่ที่ชอบว่าเป็นวุบวับทั้งใบหน้าเบาหัวมีเหงื่อออกค่าเห็นไหมบอกละไงคุณอะไรชุตนาฏเอาดีชอบแสงคุณกีกีก็กีกีก็กีไปดูเพิ่มโต๊ะหนูรู้สึกได้รับความร้อนทั้งภายนอกและภายในร่างกายค่ะขนลุกทุกอนูเลยค่ะใครคุณอะไรคุณมรกตโดนจักรจีขนลุกคุณละตาโดนจักรจีแล้วเสียงแม่งร้อนบวบๆทั่วทั้งตัวทั้งที่อากาศเย็นฝนตกอยู่ละค่ะคุณละตาฝนตกหนักนะยังจ้าจีเลยนะโอ้ยดวงก็พูดไปนั่นแล้วนะครับโอเคใช้ได้แปลว่ามีผลทั้งหมดนะไม่ว่าลุงจะขยับตัวไปลักษณะอย่างไรมันก็เป็นพลังงานทั้งสิ้นเห็นล่ะพวกนี้จะประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติและให้มากเกินกว่าปกตินะนั่นใครก็ตามที่เอาอะไรมาให้ลุงจะผ่านสายไหนก็ตามทีนะลุงคืนกลับเกินไปกว่า500เท่าแล้วก็เกินกว่า500เท่าทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เข็มถึงนู่นถึงช้างครับโอเคพอใจไหมครับนะฮะขณะกันก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะพอกินพอใช้เลยกินเลยใช้เลยเดี๋ยวขอเลยพอนะครับท่านมาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกท่านทุกคนเนาะอย่าให้ใครมาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเอาสิ่งที่เราหามาได้ด้วยน้ำเหงื่อน้ำพักน้ำแรงเอาไว้ดูแลภายในครอบครัวภายในญาติโกโหติกาภายในการงานในบริวารให้มัน
จริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปแบบทวีคูณไปเลยนะครับเอาแบบเกินเพียงพอ500เท่านี่นะครับพอเพียงพอไม่พอนั้นเอาเกินพอเพียงพอเกินกว่า500เท่าเกินกว่า500เท่าไปเรื่อยดีไหมพี่ผมว่าเจ๋งนะแล้วก็จะลืมเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม